าะลึกไทย Inside Thailand ด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราจะอยู่กับช่วงที่เราเรียกมันว่าช่วงหาทางออกประเทศไทยเป็นคอลัมน์ทางออกประเทศไทยของเรานะคะตลอดสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เป็นทางออกประเทศไทยในมุมมองของคุณกรณ์จาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าค่ะไปกันที่คุณกรณ์สวัสดีค่ะคุณกรณ์ค่ะสวัสดีครับคุณกรณ์ฮะสวัสดีครับคุณมนรัตน์คุณตนัยครับครับทางออกประเทศไทยในมิติในวิกฤตเศรษฐกิจในมุมมองของคุณกรณ์เป็นอย่างไรครับเชิญครับจะทำอย่างไรดีครับค่ะมีแบบเร่งด่วนไหมแบบอะไรยังไงที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะเชิญฮะครับผมในระยะสั้นปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับว่ารัฐบาลต้องออกแรงหนักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับที่หลายๆท่านวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับเรากำลังขาดกำลังซื้อโดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้าจากต่างประเทศตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกก็ย่ำแย่กันไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองจึงต้องเป็นคนที่ออกแรงแล้วความโชคดีของเราเนี่ยก็คือสถานะทางการคลังของประเทศเราเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างดีนะครับคืออ่อนแอเยอะนะครับจากช่วงก่อนวิกฤตแต่ว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างดีคำว่าค่อนข้างดีแปลว่าอะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเติบโตดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยหรือโทษทีครับเศรษฐกิจไทยนี่ก็โตช้ากว่าประเทศอื่นเข้ามาหลายปีตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะครับแล้วก็จากการประมาณการเนี่ยช่วงหลังโควิดนี้ก็น่าที่จะถดถอยลงไปมากกว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันแต่ที่ผมบอกว่าฐานะการคลังค่อนข้างดีเนี่ยก็คือระดับหนี้สาธารณะของเราเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ทำให้รัฐบาลมีกำลังเพียงพอนะครับที่จะกู้ยืมเพิ่มเติมในการที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้นะซึ่งก็ถ้าดูในแง่ของแผนของรัฐบาลก็ดูเหมือนว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำนะครับก็คืออันดับแรกก็มีการโอนงบปี63เข้ามาเพื่อใช้แก้ปัญหาโควิด8,000กว่าล้านนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนนะว่าจะใช้ทำอะไรยังไงมีงบพ.ร.ก.1ล้านล้านนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นอีกว่าแล้ว1ล้านล้านเนี่ยมันใช้ในวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการอภิปรายงบปี64อีกนะครับซึ่งก็เป็นงบขาดดุลอีกนะครับขาดดุลเกือบ700ล้านบาทเพราะฉะนั้นหลังจากทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยหนี้ของรัฐบาลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นๆยังไม่ถึงกับระดับเพดานตามกติกาวินัยทางการคลังที่เราได้กำหนดไว้ให้กับตัวเราเองที่ประมาณ 60% ครับเพราะนั้นตอนนี้ประเด็นคำถามหลักอยู่ที่ว่าเงินที่รัฐบาลใช้เนี่ยใช้ถูกที่ถูกทางแล้วหรือยังมากกว่าตรงนี้ก็คือประเด็นนะแล้วก็มีประเด็นที่2ตามมาด้วยต่างหากนะครับว่าแล้วเงินที่รัฐบาลใช้เพียงแค่นี้เนี่ยพอไหมครับแล้วรัฐบาลควรที่จะใช้เงินเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับนะครับผมตอบคำถามที่2ก่อนแล้วกันครับคือพอไหมผมคิดว่ายังไม่พอยังไม่พอซึ่งรัฐบาลก็คงจะต้องเตรียมแผนไว้นะครับว่าหากยังไม่พอเนี่ยจะอัดฉีดเพิ่มเติมในรูปแบบไหนยังไงครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ครับถ้าสมมติมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เงินเพิ่มก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้โดยที่อาจจะยังไม่ถึงกับกระทบความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการคลังของประเทศเพราะว่าอย่างที่ว่าครับประเทศอื่นเขาเปรียบเทียบกันนี่ฐานะประเทศอื่นเขาแย่กว่าเราเยอะซึ่งตรงนี้ก็ต้องพูดความจริงกันนิดนึงนะครับว่าบางทีเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็จะเห็นแต่ของเรานะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดแต่ว่าตามข้อเท็จจริงเลยเนี่ยประเทศอื่นๆเขาก็แย่กว่าเราแล้วแถมในหลายๆประเทศนี่ปัญหาทางด้านตัวไวรัสเขายังแก้ไม่ตกเลยด้วยซ้ำไปครับเพราะนั้นก็เลยอยากเป็นกำลังใจครับทุกคนด้วยครับไม่อยากให้จิตตกจนเกินไปครับเห็นด้วยครับแต่คราวนี้พอกลับมาดูในส่วนของประเด็นการใช้เงินเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมแสดงความกังวลตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลเขาประกาศแผนออกมาแล้วครับเพราะว่าตอนที่เขาประกาศแผนผมก็เป็นคนเสนอให้รัฐบาลโอนงบ63ที่ไม่จำเป็นมาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเดิมทีเนี่ยเคยเสนอไว้ถึง 10% ของงบปี63นะครับซึ่งมันก็จะต้องเป็นวงเงินเป็นหลัก200,000เกือบ300,000ล้านนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาโอนมาได้แค่80,000ก็โอเคไม่เป็นไ
แต่พอออกพ.ร.ก.ก็เห็นด้วยอีกนะครับแต่ผมก็ยังกังวลไว้แต่แรกว่าไอ้ตัวโดยเฉพาะตัวท้ายตัว400,000 ล้านเนี่ยมันดูเหมือนมันมีไว้เพื่อตอบโจทย์ราชการตอบโจทย์การเมืองมากกว่าที่จะตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนที่เกิดจากวิกฤตโควิดนะครับเพราะว่าแล้วพอเห็นลักษณะของโครงการที่ราชการเสนอให้ครม.พิจารณาเนี่ยเราก็เห็นความชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือตามรายงานสภาพัฒน์เนี่ยเงิน400,000 ล้านแต่ราชการเสนอขอเงินมัน 1.4 ล้านล้านครับครับมากกว่ากันหลายเท่าตัวนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวสัญญาณที่ทีมเศรษฐกิจหรือทางรัฐบาลส่งไปให้หน่วยราชการนะมันมีความชัดเจนไหมว่ายุทธศาสตร์ควรจะเป็นยังไงครับเพราะลักษณะของโครงการที่เสนอขึ้นมามันสเปะสปะมากครับนะครับมันเหมือนกับมันไร้ยุทธศาสตร์หลักนะครับว่าเราต้องการทำอะไรคราวนี้ถามว่ายุทธศาสตร์ควรจะเป็นอะไรเนี่ยพ.ร.ก.คือการใช้เงินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะนะครับการที่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไรเนี่ยมันไม่น่าจะมีคำตอบว่าเอาเงินไปจัดสัมมนาเอาเงินไปทำถนนมันไม่น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ว่าประเด็นปัญหามันคืออะไรเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องของสภาพคล่องครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องของครัวเรือนเองหรือจะเป็นสภาพคล่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กที่สายป่านสั้นนะครับเช่นมีพ่อค้าแม่ขายผู้มีอาชีพปัจเจกอิสระนะครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้ในระบบธนาคารปกตินะครับรัฐบาลก็โอเคร่วมมือกับแบงก์ชาติออกพ.ร.ก.ซอฟต์โลนแต่ก็มองเห็นตั้งแต่แรกครับว่าซอฟต์โลนในระบบปัจจุบันก็คือการส่งผ่านระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยสุดท้ายผู้ที่ต้องการเงินจริงๆเข้าไม่ถึงอยู่ดีก็เข้าไปถึงแบงก์ไม่ได้อยู่ดีมันไม่ถึงครับคือล่าสุดตัวเลขที่เห็นนี่ก็คือรู้สึกว่ามี 80,000 ล้านการแจกจ่ายไปแล้วประมาณ 80,000 ล้านจาก 500,000 ล้านทั้งหมด 500,000 ล้านนะครับแล้วผมคิดว่ายังไงๆ 500,000 ล้านก็ไม่น่าจะใช้หมดหรือถ้าใช้หมดก็ไม่ได้ไปตรงกับไปถึงมือของกลุ่มผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดครับส่วน 400,000 ล้านเนี่ยถ้าเราจะมาตอบโจทย์สภาพคล่องเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งต้นกันใหม่นะครับตั้งคำถามว่าวิธีการไหนที่จะทำให้เงินนี้เนี่ยถึงมือ SME ได้ดีที่สุดนะครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าแล้ว SME เนี่ยเขามีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นที่ส่งผลต่อปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยในด้านไหนบ้างครับมันก็มีอยู่หลักๆเงินเดือนนะครับมีหลักๆคือภาระดอกเบี้ยมีหลักๆก็คือภาระเรื่องของค่าเช่าครับซึ่งเราก็ควรจะต้องมีนโยบายในการที่จะใช้เงินส่วนนี้เนี่ยลดภาระส่วนนี้ของเขาโดยตรงไม่ต้องผ่านระบบราชการครับไม่ต้องผ่านระบบราชการคือมันไม่ได้จำเป็นที่มันต้องออกแบบมาให้ผ่านระบบราชการให้น้อยที่สุดนะครับคือหนึ่งเพื่อความคล่องตัวว่องไวครับสองก็คือเพื่อให้มันถึงมือผู้ที่เดือดร้อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแล้วก็สามต้องพูดนะครับเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลครับแต่ในวิธีที่ใช้อยู่หรือที่เสนอว่าจะใช้เนี่ยผมกังวลว่า1เงินจะไปถึงก็ช้า2ไม่ตรงเป้าหมายและ3โอกาสทุจริตคอร์รัปชันถือว่าสูงมากครับครับเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่ายังเป็นประเด็นนอกเหนือจากนั้นถามว่ามีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาระดับวิกฤตเฉพาะหน้าปัญหาการว่างงานครับครับว่างงานแล้วถามว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยหรือการใช้เงินเนี่ยมันจะส่งผลต่อการสร้างงานตามกลุ่มที่เราต้องการหรือไม่นะครับสภาพัฒน์เขาก็มีการประเมินนะครับว่าโครงการเหล่านี้จะนำไปสู่การว่าจ้างเพิ่มเติมผมพูดตรงๆเลยก็คือผมยังไม่อยากที่จะเชื่อนะครับคือมีประสบการณ์มาเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้ตอนสมัยที่เราออกพ.ร.ก.แก้ปัญหาวิกฤตครั้งที่แล้วที่เราเรียกว่าพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งเนี่ยเราก็ได้ประเมินนะครับอย่างตรงไปตรงมาผลภายหลังนะครับว่าส่งผลตามที่เราคาดไว้หรือไม่ครับผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคนั้นเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแต่ผลในการสร้างงานเนี่ยกลับไม่คือเราพบว่าโครงการราชการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการสร้างงานใหม่เท่ากับที่เราคาดหวังไว้นะครับและผมเชื่อว่าสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนดูจากรูปแบบของโครงการที่มีการนำเสนอเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยการว่างงานเนี่ยก็อีกครับมันต้องคิดนอกกรอบหน่อยยังไงคะยกตัวอย่างเช่นมันมีบางคนบอกว่าให้ราชการ
ว่าจ้างเองเลยโดยตรงไหมนะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าระบบราชการตอนนี้ก็ใหญ่เยอะใหญ่โตเถอะทะพอสมควรอยู่แล้วถ้าเราจ้างงานลูกจ้างเพิ่มในระบบราชการเนี่ยอันดับแรกก็คือเขาจะไม่ได้มีอะไรทำหรอกแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะที่เขาจะสามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตหลังจากช่วงนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจะมีประสิทธิภาพในการใช้เงินมากกว่าถ้ารัฐบาลใช้เงินส่วนนี้เนี่ยในการชดเชยให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างอ๋อครับชดเชยเอกชนเอกชนแทนใช่ครับพยุงให้คนตกงานหนึ่งอาจจะชดเชยส่วนหนึ่งนะครับให้กับการว่าจ้างโดยเฉพาะในระดับ SME ที่มีอยู่ณปัจจุบันในระบบแรงงานปัจจุบันก็คือช่วยจ่ายเงินเดือนให้ผู้นี้ง่ายโอ้ช่วยผู้ประกอบการจ่ายเงินเดือนใช่ครับถือว่าเป็นการลดภาระให้ผู้ประกอบการส่วนการว่าจ้างใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นปัญหาแรงงานยังไงมันก็ยังจะมีอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมสูงอายุและตอนนี้แรงงานต่างด้าวก็กลับบ้านไปกันเยอะนะครับจะกลับมากันอีกเมื่อไหร่เราอยากจะให้กลับหรือเปล่าปลอดภัยจากโควิดหรือยังอันนั้นก็เป็นอีกหลากหลายคำถามที่จะต้องตามมาเพราะนั้นรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้เงินส่วนนี้เนี่ยในการที่จะชดเชยไม่ว่าจะเป็น SME จะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับให้มีการจ้างงานได้อาจจะเป็นในรูปแบบของเงินจ่ายตรงหรือในรูปแบบของสิทธิภาษีก็สุดแล้วแต่ตามความเหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้แรงงานได้เลือกที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพที่เขาสนใจแล้วก็ได้ทำงานจริงเรียนรู้ทักษะไปด้วยต่างหากนะครับซึ่งผมว่าจะเป็นประโยชน์พยายามที่จะผ่านกระบวนการหรือกลไกราชการให้น้อยที่สุดในครับใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับครับครับเห็นเมื่อวานกกร.ผู้นำธุรกิจเอกชนเข้าประชุมกัน3สถาบันสิ่งที่เขาแสดงความกังวลมากๆเลยก็คือค่าเงินบาทคุณกรมองประเด็นของค่าเงินบาทอย่างไรถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่ครับมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยช่วงท้ายปีเนี่ยเงินบาทลงไปแตะ29เป็นครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับถึงแม้ว่าจะเด้งอ่อนตัวกลับลงมาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางนะครับเงินบาทซึ่งมันเป็นปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าประเทศไทยเรายังไงเราก็พึ่งทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งก็เหมือนกับเป็นการส่งออกชนิดหนึ่งนะครับเงินบาทที่แข็งค่าก็ทำให้การมาเที่ยวเมืองไทยแพงขึ้นนะครับการทำให้สินค้าไทยแพงขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามองดูมันมีหลากหลายมิตินะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของวิธีการการกู้ยืมเงินของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ต้องกู้เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ต้องมาคิดกันให้รอบคอบนิดนึงว่าจะกู้แบบไหนถึงจะมีผลในทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเรามากที่สุดอันดับแรกเนี่ยผมอยากที่จะให้รัฐบาลให้โอกาสประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าที่ผ่านมาครับคือดีใจที่เห็นนะครับว่ารัฐบาลมีการเปิดให้ประชาชนได้จับจองกันบ้างแต่มันไม่พอแป๊บเดียวก็หมดครับแล้วก็หลายคนก็ผิดหวังตอนนี้รัฐบาลดีมากนะครับทางสบน.สำนักงานบริหารหนี้เนี่ยได้ประยุกต์ใช้ระบบการซื้อพันธบัตรผ่านแอปนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่จะทำให้รายย่อยสามารถที่จะซื้อพันธบัตรได้ด้วยแต่ก็มีวงเงินพันธบัตรน้อยมากนะครับ99วินาทีขายหมดอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นรัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงได้โดยตรงเพราะว่าเขาจะได้มีรายได้จากอัตราดอกเบี้ยที่มีความมั่นคงและลดปริมาณการซื้อพันธบัตรนะครับโดยสถาบันต่างประเทศเพราะแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องครับที่ต้องคิดไอ้วิธีที่ทำมาแบบเดิมๆเนี่ยในช่วงวิกฤตเราต้องเอากลับมา
เอามาทบทวนทุกในทุกกระบวนการโอเคตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างชุดความคิดที่คุณกรนำเสนอทีนี้โอกาสหน้าก็คงได้คุยกันอีกเยอะนะฮะแต่วันนี้ขออีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเวลาพูดถึงเรื่องนโยบายคำถามสุดท้ายคุณจะในเสมอทีนี้คุณกรนโยบายการเงินน่ะมันก็มีเรื่องดอกเบี้ยนโยบายการเงินมันก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทแต่บังเอิญไอ้2เรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจเนี่ยมันอยู่ในอำนาจตามกฎหมายของแบงก์ชาติและที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็จะมีปัญหาอยู่เสมอที่จะเอื้อมมือเข้าไปยุ่งมันไม่ได้เลยไอ้ตรงนี้มีมุมมองอย่างไรครับผ่ากฎหมายแบงก์ชาติสักทีดีมั้ยหรืออะไรอย่างไรครับคิดอย่างไรมุมนี้ครับผมคิดว่าการมีการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็หรือมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือความเป็นอิสระในการทำงานของแบงค์ชาติยังเป็นเรื่องที่เหมาะสมในวัฒนธรรมการเมืองไทยนะครับผมก็ใช้คำนั้นคือมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จที่เหมาะสมกับทุกระบบเศรษฐกิจหรือทุกประเทศนะครับแต่ในกรณีของเราเนี่ยการที่เรามีธนาคารในประเทศไทยที่ทั่วโลกยอมรับคนไทยเองยอมรับนะครับว่าจะผิดถูกในการตัดสินใจในบางครั้งเนี่ยแต่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ปลอดการเมืองเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นเรื่องที่สมควรนะครับในและโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมการเมืองไทยที่ก็ต้องขอบอกนะครับว่าหลังโควิดนี่คือไม่มี new normal เลยนะครับกลับไปสู่ very old normal คือวิธีปฏิบัติที่เก่าแก่มากนะครับ จนกว่าเราเห็นการเมืองได้มีการพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามที่จะ okay. อย่าเปิดช่องให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงนโยบายการเงินจะดีที่สุดครับไอ้ตัวนี้ก็ดีฮะแต่ว่าหลายครั้งหลายคราเราก็จะพบว่าการตัดสินใจในเชิงนโยบายของแบงค์ชาติเนี่ยนะฮะมันก็ผิดพลาดมันก็สร้างปัญหาให้กับระบบในภาพรวมโดยที่เราก็ไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้เลยทีนี้มันจะสร้างสมดุลอย่างไรสมดุลสร้างอย่างไรประเด็นนี้นิดหนึ่งนะคุณทนายเชิญฮะเพราะว่าจะบอกว่ายุ่งเลยไม่ได้นี่ก็ไม่จริงซะทีเดียวนะครับคือรัฐมนตรีคลังเนี่ยมีอำนาจหน้าที่สำคัญนะครับในการที่จะกำหนดกรอบนโยบายทางการเงินโดยเฉพาะเป้าหมายเงินเฟ้อกับทางผู้ว่าแบงก์ชาติทุกๆปีครับนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ารัฐมนตรีคลังอาจจะยังไม่ได้ใช้อำนาจที่มีของตนเองเนี่ยให้มากเท่าที่ควรเพราะว่าการกำหนดเป้าเงินเฟ้อที่ผ่านมามันเกือบจะไม่มีผลต่อนโยบายของแบงก์ชาติที่ตามมาเลยครับนะซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ถึงกับไม่มีโอกาสเลยนะครับในการที่จะใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีเพียงแต่เขาบอกว่าเมื่อกำหนดตกลงกฎเกณฑ์กติกาเป้าหมายกันแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้ผู้ว่าแบงค์ชาติมีความเป็นอิสระในการทำงานอันนั้นคือระบบที่มีอยู่ณปัจจุบันครับทีนี้อย่างนี้ครับเอาละผมเข้าใจบริหารผ่านกรอบเงินเฟ้อที่จะตกลงร่วมกันกำหนดกันเป็นรายปีนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนที่มันพลวัตเร็วมากอย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่าสถานการณ์ขนาดนี้บาทต่อดอลลาร์ถ้าตรึงอยู่ที่30สลึงต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างนี้มันไม่รอดแน่ในภาวะที่การส่งออกมันจะติดลบไปถึง 10% มันควรจะ32บาทแต่แบงค์ชาติก็บอกเขาไม่โอเคด้วยเราก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะผมไม่แน่ใจว่าแบงค์ชาติถึงจะบอกว่าเขาไม่ได้โอเคคือความหมายก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากเห็นบาทอยู่ที่30หรือ32ครับเพียงแต่เขาเองอาจจะยังไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เขามีในการที่จะบริหารให้เงินบาทไปอยู่ในระดับที่เป็นมิตรต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่านี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยมันยังเป็นระบบที่ใช้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเครื่องมือทางการเงินของแบงก์ชาติหรือเครื่องมืออย่างน้อยที่แบงก์ชาติพร้อมจะใช้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อการที่ทำให้เราอยู่ในกรอบของเป้าหมายที่กำหนดไว้เลยโอเคคือจริงๆเงินบาทสามารถอ่อนค่ากว่านี้ได้มากโดยที่เรายังไม่ได้มีความเสี่ยงจากสภาวะปัญหาเงินเฟ้อโอเคมันคือมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำตามนั้นนี่ตรงนี้ก็ในเมื่อเขาไม่ทำพอแบงค์ชาติเขาไม่ฟังก์ชันเราก็ได้แต่ยืนมองอย่างนั้นเราจะทำอะไรได้
ได้บ้างไหมครับเนี่ยนอกจากยืนมองเขาเฉยๆเพราะเขาไม่ทำเพราะมันอยู่ที่แบงค์ชาติเพราะมันอยู่ที่แบงค์ชาติจะทำไงอ่ะในอันดับแรกนะครับเดี๋ยวก็เราจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงค์ชาติโอเคซึ่งเขาจะเลือกอันนี้เป็นหน้าที่อำนาจของรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นอำนาจของครม.เพราะนั้นผมคิดว่าต้องกรองทัศนคติและก็วิธีคิดของว่าที่ผู้ว่าให้ดีครับครับแล้วคุณกรสังเกตไหมครับวัฒนธรรมของแบงค์ชาติมันแข็งแรงมากนะใครก็แล้วแต่หลุดเข้าไปในวงจรแบงค์ชาติถูกกลืนกันแทบทุกคนนะครับไอ้ที่ว่าแน่ๆอย่างรัฐวิทยาไทยเวลาเข้าไปหลุดอยู่ในหลุมดำวังวนวัฒนธรรมภาวะแวดล้อมแบบแบงค์ชาติก็ถูกกลืนก็ถูกกลืนเหมือนกันนะสังเกตไหมฮะทุกสมัยจะเป็นอย่างนั้นนะถ้ามองย้อนกลับไปคนหนึ่งที่ไม่ถูกกลืนแน่นอนในความทรงจำของผมก็คือหม่อมเต่าก็แค่คนเดียวอ่ะด็อกเตอร์ประสานที่เข้าไปนะครับก็เปลี่ยนชุดความคิดของแบงค์ชาติพอสมควรในยุคสมัยนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตอนนั้นเราแก้วิกฤตได้ก็เพราะความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากนะครับระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติมันเหมือนกับมันเป็นศิลปะในการบริหารในระดับหนึ่งครับอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วล่ะถูกไหมผมเองก็ต้องทำงานใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าประสานอย่างมากในช่วงวิกฤตครับครับเอาละครับก็ครับมันปัญหามันมีครับใช่ครับแล้วก็ถ้าแก้ปัญหาแก้ด้วยระบบเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอปัญหาอีกแบบนึงต้องระมัดระวังสุดท้ายจริงๆถ้าลุงตู่มาชวนคุณกรไปเป็นรัฐมนตรีครั้งอีกครั้งรับไหมนาทีนี้รับไหมรับไหมผมเพิ่งตั้งพรรคมาอย่าถามคำถามนี้กับผมเลยครับก็คืออันดับแรกขอบอกเลยบอกว่าไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อเจรจาต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครชวนไม่มีใครเชิญเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เสียเวลาในเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างพรรคเพื่อให้เป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าครับโอเคขอบคุณครับคุณกรขอบคุณครับขอบคุณนะคะหัวหน้าพรรคกล้าครับค่ะคุณกรจะติดกับวันนี้หัวหน้าพรรคกล้านะคะเดี๋ยวไปพักกันเร็วๆสักครู่นะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ